็วันที่28พฤศจิกาครับประมาณ 6:30 มีคนโทรมาถามว่าจ่ายุศรีกับโครง KR เข้ามาทำเดี๋ยวขับรถมาทิ้งไว้ให้ทำครับผมก็บอกให้เข้ามาเลยพอเข้ามาเขาก็มาดูรถในร้านครับว่ามีอะไรมั่งอะไรอะไรมั่งก็ชวนคุยเรื่องราคาอะไรกันแล้วเขาก็หลอกถามเรื่องว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรตัวนี้ชิ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเท่าไหร่ 40,000 ตอนนี้อ่ะบางแต่ละทําของครับถ้าพี่เอาทําราคาให้ทําบินให้หลังจากนั้นเขาก็เหมือนกับส่งสัญญาณให้เพื่อนของเขามาอีก2คนครับที่เป็นพี่หล่อๆที่เป็นดาราเก่าส่งแล้วก็พี่คนที่เป็นดาราเขาเดินเข้ามาเดินเข้ามาพร้อมกับกระดาษแล้วก็ปืนถือปืนขึ้นมาจ่อผมบอกว่าให้ยกมือขึ้นครับผมแล้วก็ให้บอกว่าให้คนหลังอ่ะบอกว่าจ่าใส่กุญแจมือเลยนั่นแหละครับแล้วก็อีกคนนึงก็เดินเข้ามากุญแจมือมาให้แล้วก็ล็อกผมเลยครับพี่ผมด้วยครับจอดรถลงเลยหลังจากผมไปจับท่านก็คงอยู่ตรงนั้นครับจะปล่อยต่อนะครับครับคุณวันนี้นะมาพูดว่าตัวเองเป็นปส.ครับผมมีคดีครอบครองยาเสพติดเสพแล้วก็ฟอกเงินผมก็เลยวายเฮ้ยใครอ่ะพี่ไม่ใช่แล้วพี่อะไรเงี้ยครับก็เลยวายตลอดแล้วของก็ปิดบ้านแล้วพอปิดบ้านผมก็เลยบอกว่าเอาทำไมไม่มีผู้ใหญ่เข้ามาพี่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาดิเขาก็ปิดบ้านเลยครับแล้วเขาก็พาผมเดินไปหลังบ้านผมก็โวยวายตลอดถามตลอดเขาเลยพาขึ้นไปค้นบนบ้านผมเลยบอกว่าพี่ขึ้นมาให้หมดเลยถ้าอยู่ข้างล่างไม่ผมอย่างนี้ผมกลัวนั่นแหละเขาก็ไม่ยอมขึ้นมีคนหนึ่งยืนมาเดินมาล็อกประตูที่สื่อลูกซองยาวครับขึ้นมา2คนครับก็เข้ามาดูห้องนี้ก่อนมันโล่งไม่มีอะไรเราก็มาล้วงเนี่ยครับมาล้วงอะไรดูไม่รู้ขี้ของผมก็มาดูในหลังก็ไม่มีอะไรเขาเปิดห้องนี้เขาไม่ขอถามอย่างเดียวพี่เขาถามว่ายาอยู่ไหนปืนอยู่ไหนมีปืนไหมอะไรเงี้ยถามตลอดเวลาเรื่องปืนอ่ะแรกผมอยู่คนเดียวแล้วแฟนผมกับน้องกลับมาพอดีแล้วก็โทรตามพ่อมาครับจังหวะระหว่างรอพ่อเนี่ยเขาก็ดึงแฟนผมกับน้องผมเข้ามาในบ้านมาอยู่กับผมเนี่ยแล้วก็มาคุยตรงหน้าคอมเนี่ยครับตรงข้างหลังเนี่ยคุยผมก็โวยวายแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องอ่ะเดี๋ยวพาไปเซฟเฮาส์เลยนะไปเลยถ้างั้นไปเซฟเฮาส์แล้วก็มาดึงตัวผมแฟนผมก็โดดมาบังไว้นั่นแหละครับแล้วผมก็ให้เขาอะปล่อยผมบอกว่าพี่เอาไงเนี่ยปล่อยผมเลยผมไม่ผิดจังหวะพ่อผมมาพอดีครับเขาถามพ่อว่าพ่อเป็นทหารเหรอก็พ่อเข้ามาก่อนพ่อถามว่ามาจับลูกผมเรื่องอะไรเขาก็ให้พ่อผมดูหมายผมก็เลยวิ่งมาดูก็เห็นมีชื่อผมเขาก็เปิดหน้า
หน้าหมายให้ดูอะไรเงี้ยครับว่ามีหมายค้นนะแล้วก็มีรูปผมกับรูปแฟนครับเหมือนที่เราไปคดไปดูตามทะเบียนราษฎรตอนทำบัตรประชาชนอ่ะเขาก็เลยถามพ่อผมว่าเป็นทหารใช่ไหมพ่อบอกใช่เขาก็เลยปล่อยเลยก็คือปล่อยง่ายๆเลยปล่อยไอ้คนแรกก็วิ่งมาเอาฮาร์ดดิสก์กล้องแล้ววิ่งออกไปก่อนอ้วนๆตัวใหญ่ครับวิ่งออกไปขับมอเตอร์ไซค์ไปก่อนแล้วก็ขึ้นรถไปเลยใช่ครับคนที่สองครับที่เป็นหล่อๆครับเขาตามไปที่หลังแล้วก็คนที่สามอ่ะเขาก็เป็นรอที่รถแล้วก็ปิดร้านไวขึ้นนี่ยังไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่เกิดเรื่องมาหยุดร้านมา 2-3 อาทิตย์แล้วครับคือผลกระทบไม่ได้รายได้ก็ไม่มีรายได้เลยมีแต่รายจ่ายทุกวันนี้แล้วเรามีวิธีการป้องกันอะไรไหมคะก็มีวิธีการป้องกันคือให้เพื่อนมานั่งเป็นเพื่อนเยอะๆเลยก็มากันทั้งวันเลยช่วงนี้ครับแต่ร้านก็ไม่ได้เปิดอยู่ดีช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะก็ตอนนั้นครอบครองยาเสพติดครับเพื่อจำหน่ายเมื่อปี53ครับ7ปีแล้วมั้งพี่ครับผมโดนเมื่อเดือนพฤศจิกาเหมือนกันเลยใช่แล้วก็ติดคุกไปประมาณปีกับ3เดือนครับเราคิดไหมคะว่าไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นแบบสามารถทำให้เขามีข้อมูลของเราได้ผมว่าไม่น่าใช่ครับเพราะมาทีแรกเขาไม่รู้ว่าผมมีคดีถ้าเขามีข้อมูลผมแน่นจริงอ่ะเขาจะไม่มั่วเลยว่าผมเสพยาเพราะว่าผมเนี่ยไม่เสพแน่นอนคนที่รู้จักผมจะรู้ดีเลยเล่าผมไม่กินบุหรี่ผมไม่สูบเลยก็คือยืนยันว่าตัวเองหลังจากออกมาแล้ว5ปีให้หลังนี้ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ผมสาบานเลยว่าผมไม่เคยยุ่งเลยเพราะว่าผมกลัวผมสงสารพ่อแม่ครับพ่อแม่ต้องมานั่งร้องไห้ตอนไปเยี่ยมเราผมรับไม่ได้แล้ว